ใครที่ดูเอาไว้เล่นเกมใช้งานทั่วไปดู Netflix หรือว่าเสพคอนเทนต์ต่างๆบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนเรียกผมแม็กเองนะครับวันนี้ผมเราจะมาอันบ็อกซ์มือถือรุ่นล่าสุดของ Vivo ซึ่งแน่นอนเราอยู่กับ Vivo V19 สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ Vivo แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำคลิปทดสอบเกมไปแล้วคลิปนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้ดูกันว่า Vivo V19 ด้านในหน้าตาจริงๆเป็นไงบ้างฮาร์ดแวร์ด้านในใส่อะไรมาให้เราได้ใช้งานกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเขามีอะไรแถมให้เราบ้างนะครับวันที่ผมอัดผมยังไม่ทราบราคาเดี๋ยวไงผมจะทิ้งราคาไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอในวันเปิดตัวจริงๆก็แล้วกันเริ่มต้นกันที่ดีไซน์กล่องกันก่อนดีไซน์กล่องหน้าตาแพ็คเกจบอกเลยว่าโคตรเท่สีกล่องเป็นสีออกดำๆกรมท่าน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับทุกคนหรือว่าสีดำนี่แหละสักอย่างหนึ่งด้านหน้าจะมีตัวเครื่องแล้วก็รุ่นนี้แน่นอนครับผมว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอที่เจาะรูทั้งหมด2รูแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าคู่นะครับอาจจะขัดใจสำหรับใครที่ไม่ชอบหน้าจอที่มีติ่งเยอะๆนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเรามาดูด้านในกันก่อนถัดมาด้านล่างจะมีตัวหนังสือ Vivo V19 สลักเอาไว้เวลาสะท้อนแสงก็จะมีสีออกฟ้าๆเขียวๆแบบนี้ข้างๆมีโลโก้ Vivo นะครับสลักเอาไว้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาพอเราพลิกมาด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสี Silver เดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ชมว่าสี Silver สวยงามขนาดไหนพอเปิดกล่องออกมาครับผมเราจะเห็นกล่องเล็กๆ1กล่องแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้มีเขียนคำว่า Vivo V19 พอเราดึงออกมาเราก็จะเห็นเป็นเคสใสเป็นซิลิโคนใสๆแบบนี้เลยนะครับงานถือว่าดีเลยแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จนะทุกคนสายชาร์จเป็นแบบ USB Type-C มาให้1เส้นนะครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมใบรับประกันมาให้นะครับถัดมาจะมีตัวเครื่องนะครับผมจะวางไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันก่อนด้านในครับผมจะมีเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ Fast Charge นะครับ 2.0 ของ Vivo รุ่นนี้เนี่ยนะครับผมที่เขาแถมมาจะเป็นชาร์จไว 33 วัตต์ด้วยแล้วก็ด้านในจะมีเป็นหูฟังแถมมาให้นะฮะหูฟังจะมีลักษณะแบบนี้หูฟังก็เหมือนกับรุ่นก่อนแล้วก็ตัวเครื่องแน่นอนติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วโดยรวมก็แถมมาให้ก็ค่อนข้างครบแล้วแหละนะฮะมีหูฟังมาให้อันนี้คือดีเลยมีอะแดปเตอร์จ่ายไฟชาร์จไวมาให้นะฮะสายชาร์จมีเข็มจิ้มซิมใบรับประกันประมาณนี้นะนี่คือตัวเครื่องของ Vivo V19 สี Silver ทุกคนโอ้โหทุกคนครับเป็นไงฮะทุกคนบอกเลยว่าสวยแบบสวยมากนะครับเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นในปี2020ที่ผมมองว่ามีดีไซน์ที่สวยมากสี Silver นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับผมก็จะมีตัวเครื่องที่โค้งมนเล็กน้อยนะครับสะท้อนแสงเนี่ยก็จะมีสีประมาณนี้นะครับสวยมากแล้วก็ตรงด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีการโค้งมนเล็กน้อยฟีลลิ่งการจับก็โอเคนะทุกคนไม่หนักมากถือมือเดียวใช้งานสบายๆตัวเครื่องดูหรูหราขนาดตัวเครื่องก็ดูไม่ใหญ่ไปนะทุกคนคือสวยเลยอ่ะนะใครที่อยากจะได้มือถือดีไซน์สวยๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะมือถือรุ่นนี้มาลองใส่เคสกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะไม่ครับเคสใสแถมมาพอดีเลยตอนเราใส่เคสนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเคสใสที่แถมมาก็คือดีนะสามารถที่จะขับสีเครื่องออกมาได้ดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ดูสีนี้ไว้นะฮะทำให้คุณเนี่ยดูดีแน่นอนนะครับไม่ต้องไปซื้อเคสที่มันแบบเป็นสีลวดลายการ์ตูนหรือว่าทึบๆมาปิดมือถือนะเคสใสใช้เลยโอเคแน่นอนตอนที่เราใส่เคสนะครับเคสที่แถมมาก็จะมีการยื่นออกมาจากกล้องนิดนึงนะครับเวลาที่เราวางก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับส่วนพอร์ตชาร์จเคสก็จะมีที่ปิดด้วยโอเคเลยตำแหน่งต่างๆก็ถือว่าใช้ได้นะฮะการแทรกก็โอเคแหละนะฮะการแทรกในระดับหนึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันดีกว่านะฮะว่า Vivo V19 รุ่นนี้เรื่องของรายละเอียดตัวเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ด้านบนก่อนเนาะด้านบนนะครับรุ่นนี้จะมีไมโครโฟนมาให้1ตัวนะครับด้านซ้ายตัวเครื่องจะมีสล็อตใส่ซิมนะทุกคนก็จะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับใส่ได้2ซิมเพิ่มเมมได้แล้วก็ด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีพอร์ตชาร์จแบบ USB Type-C ลำโพงหลักไมโครโฟนแล้วก็รูหูฟัง 3.5 นะครับด้านหน้าก็จะมีตำแหน่งของกล้องหน้าทั้งหมด2เลนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตำแหน่งของกล้องหลังทั้งหมด4เลนที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยนะครับตัวเครื่องโดยรวมถือว่าโอเคเลยเท่าที่ผมลองจับผมว่ามันมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือเรื่องของลายนิ้วมือนะทุกคนติดลายนิ้วมือได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ระวังกันนิดนึงนะผมเชื่อว่าน่าจะติดรอยขนแมวได้ง่ายเหมือนกันใช้งานก็แนะนำให้ใส่เคสนะ
โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูด้านในกันดีกว่าแต่ว่าตอนที่เราเปิดเครื่องเนี่ยเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆของ Vivo V19 รุ่นนี้กัน Vivo V19 นะครับทางด้านของสเปคนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.44 นิ้วภายในหน้าจอเป็น Super AMOLED มาพร้อมความเร็วอยู่ที่ Full HD+ ชิปเซ็ต Snapdragon 712 RAM 8 ROM 128 GB มีแบตเตอรี่มาให้ 4,500 mAh รองรับชาร์จไว33วัตต์ Android 10ครอบทับด้วย FunTouch OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดรองรับ Wi-Fi 5G แล้วก็มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับรุ่นนี้ทางด้านของกล้องนะครับทาง Vivo ใส่กล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนส์ได้แก่ความละเอียด48ล้านสำหรับกล้องเลนส์หลักนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์อัลตร้าไวด์มีเลนส์ Depth Sensor แล้วก็มีในส่วนของเลนส์มาโครมาให้ส่วนกล้องหน้าก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้า32ล้านแล้วก็กล้องหน้าจะมาพร้อมกับเลนส์อีก1ตัวที่เอาไว้ถ่ายมุมกว้างนั่นเองนะครับโอ้โหทุกคนครับหน้าจอสวยจัดๆนะทุกคนนี่ฮะทุกคนหน้าจอโอ้โหเปิดจอมาจอสวยมากทุกคนฟีลลิ่งการทัชทัชคือติดนิ้วอ่ะติดนิ้วเลยนะทุกคนการทัชทัชแบบติดนิ้วนะฮะดูนี่ทุกคนโอ้โหทัชดีมากทุกคนหน้าจอนะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็ขอบจอที่ Vivo ให้มาก็ดูแบบไม่หนาจนเกินไปนะฮะขอบจอก็ถือว่าโอเคแหละดีไซน์ผมว่าลงตัวสุดๆเลยนะฮะดีไซน์คือดีไซน์ดีพรีเมียมนะฮะถ้ามาสักราคาประมาณหมื่นต้นรุ่นนี้ขายดีแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์ด้านในกันดีกว่านะครับว่า Vivo รุ่นนี้ใส่อะไรมาให้เราบ้างเริ่มต้นกันที่ AnTuTu Benchmark รุ่นนี้ในส่วนของคะแนน AnTuTu Benchmark นะครับสามารถทำคะแนนได้อยู่ที่ 230,000 กว่าคะแนนแล้วก็มีคะแนน GPU มาให้อยู่ที่62,000 กว่าคะแนนนะครับซึ่งมีคะแนนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเล่นเกมใช้งานทั่วไปหรือว่าใครที่ดูเป็นเครื่องหลักใช้งานได้สบายนะครับปี 1-2 ปีใครที่ดู Netflix เขาให้มาเป็น Level Security L1 ทุกคนสามารถดู Netflix ได้ความละเอียดสูงสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์รุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองดูนะฮะโอ้โหแม่เจ้าก็ใส่มาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไจโรสโคปหรือว่าเซ็นเซอร์ที่เราใช้งานในปัจจุบันนะครับโดยรวมหลักๆเรื่องของฮาร์ดแวร์รุ่นนี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มใครที่ดูเอาไว้ใช้งานทั่วไปเล่นเกมดู Netflix ดูในส่วนของการใช้งานต่างๆผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงลำโพงกันดีกว่านะฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยเสียงลำโพงจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องแจ้งทุกคนก่อนเลยนะฮะว่ารุ่นนี้ตามสเปคทางด้านของเสียงลำโพงเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นลำโพงโมโนหรือว่าลำโพงแค่ตัวเดียวนะครับเสียงลำโพงดีเลยนะทุกคนมิติเสียงใช้ได้แต่ว่าเสียงจะออกแห้งๆเบสเลยสังเกตกันไหมบ้างโอ้โหเสียงเบสโอ้โหเสียงเบสสุดยอดทุกคนคือเสียงลำโพงดีเลยครับทุกคนเป็นลำโพงตัวเดียวแต่ว่ามิติเสียงใช้ได้เลยแล้วก็เสียงเบสเนี่ยถ้าที่ลองฟังก็ออกมาเป็นลูกเลยนะครับเสียงเนี่ยจะออกแห้งๆนิดนึงความดังโอเคเอาไปดู Netflix เอาไปดู YouTube ดู Live TV หรือว่าใครที่อยากจะเอาไปเสพคอนเทนต์ต่างๆรุ่นนี้เสียงลำโพงบอกเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนดูทุกอย่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเรื่องของการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือกันดีกว่านะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะไม่มีตำแหน่งของเซ็นเซอร์สกานลายนิ้วมือเนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะปลดล็อกลายนิ้วมือบนหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะฮะไหนๆก็พาทุกคนมาดูแล้วเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าก่อนนะทุกคนมาลองไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องของการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะนี่เลยฮะทุกคนหน้าตาวิธีการตั้งค่าก็ไม่แตกต่างกับ Vivo รุ่นก่อนนะครับก็ทัดลงไปบนหน้าจอแล้วก็ทำย้ำอีกทีนึงเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบโอ้โหทุกคนไวมากเนี่ยทุกคนไวแบบไวมากนะครับแล้วก็ผมว่าตรงที่เราสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันน่าจะมีเอฟเฟกต์ปะน่าจะมีเอฟเฟกต์ในการล็อกลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับมีเอฟเฟกต์จริงๆด้วยนะฮะเราสามารถที่จะมาปรับในส่วนของรูปแบบในการปลดล็อกลายนิ้วมือได้นะครับใครจะปรับรูปแบบต่างๆสามารถทำได้เลยต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทางด้านของการถ่ายภาพบ้างว่า Vivo V19 รุ่นนี้เนี่ยเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างนะครับแน่นอนว่าทางด้านของสเปคนะ
รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4เลนแล้วก็กล้องหน้าทั้งหมด2เลนนะฮะโหมดกล้องเท่าที่ผมลองดูนะฮะรุ่นนี้เนี่ยใส่มาให้ถือว่าค่อนข้างครบนะฮะมีการถ่ายภาพ48ล้านมีโหมดโปรมาให้การถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอพาโนรามามีมาให้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มี AR สติ๊กเกอร์มาให้ด้วยสำหรับในส่วนของกล้องหลังนะครับเราสามารถที่จะมาถ่ายรูปพิกเกอร์ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพโหมดโปรเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะปรับสปีดชัตเตอร์ได้สูงสุดอยู่ที่32วินาทีนะครับปรับ ISO หรือว่าปรับไบบาลานซ์สามารถทำได้ทั้งหมดเลยเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้ทั้งทำแบบวิดีโอแล้วก็สโลโมชั่นวิดีโอนะครับตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับในส่วนของการบิวตี้ได้เลยถือว่าดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะมาเปิดการถ่ายวิดีโอแบบเลนมุมกว้างได้นะฮะใครอยากจะถ่ายวิดีโอเลนมุมกว้างก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะฮะนี่ฮะปรับวิดีโอเป็นเลนมุมกว้างก็ได้ตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะฮะถือว่าดีมากๆนะครับเรื่องการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ความเร็วที่ 4K แบบ 30fps นะฮะถ่ายเพื่อดีได้แบบ 60fps ถ่ายวิดีโอก็มีในส่วนของการกันสั่นในส่วนของการถ่ายภาพต่างๆก็จะมีโหมด Portrait นะครับโหมด Portrait เราก็มาปรับบิวตี้ได้นะฮะมีบิวตี้ให้ปรับเยอะมากเราสามารถจะปรับสัดส่วนได้หน้าตาหรือว่าความเนียนของเรานะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกล้องหน้าความเนียน32ล้านกันนะฮะโอ้โหทุกคนครับกล้องหน้าคือโอเคเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะฮะโอ้โหสกินโทนเนี่ยสวยไปไหนคือกล้องหน้าดีมากทุกคนแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเราสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะครับปรับรูปแสงได้นะฮะเนี่ยกล้องหน้าเราปรับรูปแสงได้นะทุกคนอยากให้รู้รับแสงเท่าไหร่ปรับได้เลยนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีโหมดซุปเปอร์ไวด์ด้วยนะทุกคนเราสามารถที่จะถ่ายเลนส์มุมกว้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเลนส์มุมกว้างให้ทุกคนดูนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับกล้องหน้าคือดีเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนกว้างแบบกว้างจัดๆทุกคนกว้างมากๆนะครับแล้วก็สกินโทนคือดีมากนะฮะหน้าขาวมากเดี๋ยวลองรูปธรรมดาโอเคฮะรูปธรรมดาก็โอเคสกินโทนคือสวยมากปากผมเนี่ยอมชมพูเลยนะฮะซูมเข้าไปก็เห็นพวกหนวดพวกอะไรนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือถ่ายเซลฟี่กลางคืนของ Vivo V19 ทุกคนคือมันเป็นไปได้เหรอทุกคนดูนะฮะโอ้โหคือแบบคือมันดีจนต้องตบโต๊ะอ่ะอันนี้คือห้องที่ผมปิดไฟภาพที่ได้เนี่ยสกินโทนโอเคนะครับแต่ว่าความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ผมมองว่าถ่ายกลางคืนได้ระดับนี้มันไม่ธรรมดาแล้วทุกคน โอ้ตกใจอ่ะตอนถ่ายออกมาคือตกใจกล้องหน้าถ่ายสติ๊กเกอร์ได้นะครับทุกคนถ่ายสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้นะครับกล้องหน้าจะลองถ่ายให้ดูกล้องหน้ามีสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็ถือว่า Vivo V19 รุ่นนี้ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคที่เขายัดมาแรมรอมนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่ารอมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่ผมมองว่า 118GB แล้วก็สามารถเพิ่มได้เนี่ยก็โอเคแล้วแบตเตอรี่มีมาให้ถึง 4,500 มิลลิแอมป์อีกทั้งยังรองรับระบบชาร์จไวด้วยนะฮะใครที่ดูเอาไว้เล่นเกมใช้งานทั่วไปดู Netflix หรือว่าเสพคอนเทนต์ต่างๆบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนแล้วก็สำหรับใครนะฮะที่ชอบถ่ายภาพรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับกล้องใส่มาให้ครบทุกเลนโดยเฉพาะกล้องหน้าคือดีมากนะครับเดี๋ยวไงขออนุญาตไปลองทดสอบก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าส่วนฟังให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันว่า Vivo V19 รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าคุณซื้อรุ่นนี้เนี่ยหรือว่าไปพรีออเดอร์รุ่นนี้เนี่ยคุณจะได้คือหน้าจอคือสวยดีไซน์สวยแบตเยอะสเปคดีกล้องหน้าดีกล้องหลังครบทุกเลนบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะยังไงจะทิ้งราคาไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอหรือว่าใครที่สนใจเดี๋ยวจะไปหาร้านค้าออนไลน์ที่มีราคาถูกๆมาให้พิกัดร้านค้าทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็แล้วกันถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสวัสดีจ้าจุ๊บ